สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำของเล่นเนาะไม่ใช่เป็นของเล่นใหม่อะไรครับจะเป็นตัวหนีบปืนกับขาตั้งกล้องนะครับวันนี้ก็จะมาพร้อม2ยี่ห้อ3รุ่นนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อ Sunway Photo นะครับ Sunway Photo ก็จะมี2รุ่นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบก1รุ่นครับมาดูตัวแรกนะครับของ Sunway Photo นะครับตัวนี้จะให้แผ่นรองมา2อันนะครับก็จะมีตัวสูงกับตัวเตี้ยสำหรับตัวหนีบตัวนี้นะครับของ Sunway Photo ตัวนี้นะครับเขามีตัวแผ่นยางรองมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้ไม่ทำให้ปืนเป็นรอยแน่นอนนะครับสามารถบีบเข้าบีบออกโดยการหมุนได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถบีบได้ตั้งแต่ความกว้างตั้งแต่1นิ้วไปจนถึง 3.39 นิ้วนะครับส่วนตัวนี้มาพร้อมกับเป็นรางพิคาทินี่สำหรับติดอุปกรณ์เสริมด้านข้างได้นะครับตัวล่องเนี่ยใช้กับอาก้าสวิตเรลก็คือรางที่เป็นอาก้าขาตั้งกล้องที่ใช้กับรางอาก้าได้ทั้งหมดเลยนะครับครับตัวต่อมาก็จะเป็น Sunway Photo เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเล็กกว่าตัวนี้สามารถบีบได้ตั้งแต่1นิ้วจนถึง2.56 นิ้วก็คือถ้าขยายกว้างสุดเนี่ยก็ยังแคบกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้กับขาตั้งกล้องแผ่นเพจแบบนี้ของขาตั้งกล้องทั่วไปได้นะครับยึดเข้าไปแล้วไปวางบนขาตั้งกล้องได้เลยนะครับนะครับอันนี้ใช้กับขาตั้งกล้องทั่วไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูขาตั้งกล้องด้วยว่าขาตั้งกล้องแต่ละรุ่นแต่ละตัวเนี่ยมันจะบอกสเปคมาว่ารับน้ำหนักของขนาดของวัตถุได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเอาไปใส่เนี่ยก็อ้างอิงจากน้ำหนักที่มันระบุมาด้วยครับอันนี้ก็เหมือนกันระบบนะครับก็คือสามารถใช้กับขาตั้งกล้องที่เป็นอาก้ารางอาก้าได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นขาตั้งกล้องทั่วไปก็คือใช้เพจธรรมดาทั่วไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เคยรีวิวลงในช่อง YouTube Outdoor Vision แล้วนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อบอกนะครับนะครับตัวนี้ก็บีบได้ตั้งแต่ 1.5 นิ้วถึง 2.5 นิ้วนะครับระบบด้านล่างก็เหมือนกันก็คือไว้ล็อกกับรางอาก้าหรือถ้าอยากจะใช้กับขาตั้งกล้องทั่วไปก็ถอดคลายน็อต4ตัวนี้ออกมานะครับส่วนของเจ้าตัวบอกนี่เมื่อเราแกะออกมารูด้านล่างมันก็จะเป็นไว้ใช้กับแผ่นเพจของขาตั้งกล้องทั่วไปได้เหมือนกันนะครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละรุ่นแต่ละตัวหนีบใช้กับขาตั้งกล้องแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมีภาพให้ดูครับนะครับสำหรับตัวหนีบก็มีให้ชมให้เลือก3รุ่นนะครับสนใจจะดูผ่านหน้าเว็บไซต์ Outdoor Vision หรือสะดวกจะเข้ามาลองเล่นลองจับดู
ที่ร้านก็ได้นะครับขอบคุณครับ